วัสดีครับเดวล้างข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่คือบรรยากาศการปล่อยแถวปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าสงวนแห่งชาติภูพานอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้งตำรวจทหารประชาชนพลเรือนครับมาร่วมงานกันมากมายครับงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณพุฒชงโพธิกุศัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้วครับหลังจากนั้นก็ปล่อยขบวนครับคึกคักยิ่งใหญ่มากทวงคืนพื้นป่าสงวนแห่งชาติภูพานหลังจากปล่อยแถวแล้วครับผู้สื่อข่าวช่างภาพหนังสือพิมพ์ทีวีก็มาสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าไม่ออกทีวีครับมันต้องดูดีแล้วก็รอพอสมควรครับไม่อย่างนั้นแล้วอายผู้ว่าจังหวัดอื่นเขานี่ครับเจ้าที่จัดเลยครับหวีครับให้ท่านผู้ว่าหวีผมก็มีคนความคิดทันสมัยมากครับบอกว่ากระจกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ครับใช้ iPad นี่แหละครับก็สามารถใช้แทนกระจกได้แบบนี้ครับหวีจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่แจ่มครับผู้ว่าต้องส่องอยู่เลนกล้องครับแต่มีคนบอกว่ายังอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งผู้ว่าแม่ดูครับกรีดนิ้วจัดทรงผมเรียบร้อยคราวนี้ก็รอแข่งกับผู้ว่าทุกจังหวัดได้แล้วครับให้สัมภาษณ์ตอนการปฏิบัติงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่มีการปล่อยแถวกันออกไปเราจะดำเนินการทำอะไรครับผมกลับเรียนว่าในเรื่องเราเอาไปออกหลายช่องนะไปที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับไปดูการแข่งขันชักเขย่อนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างครับเราเคยเห็นชักเขย่อบนบกนะครับแบบนี้ครับคนกับคนสู้กันแต่ชักเขย่อที่วัดโพทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับแข่งกันในลำน้ำปราจีนบุรีชักเขย่อด้วยเรือครับเนี่ยครับแบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนบนบกมองไกลๆคล้ายว่าใช้เรือลำเดียวนะครับแล้วก็ข้างละ6คนแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเข้าไปมองใกล้ๆเรือ3ลำครับลำละ2คนแล้วก็ผูกติดกันเนี่ยครับพายชักเขย่อกันครับสนุกมากครับนอกจากทรงตัวดีแข็งแรงแล้วจะต้องพร้อมกันด้วยช่วงแรกๆนั้นทีมซ้ายมือท่านผู้ชมนั้นทำท่าว่าจะแพ้นะครับเพราะว่าทั้งจ้ำทั้งพายไม่พร้อมกันเลยครับโหละทีนี่แม่แรงมันน้อยครับแต่ว่าฝั่งทางขวาคิดว่าชนะจ้วงใหญ่ครับปรากฏว่าเรือที่อยู่แถวหน้าสุดนั้นพลิกคว่ำครับเรือล่มก็เรียบร้อยสิครับ4กับ6จะไปสู้กันได้อย่างไรสุดท้ายฝั่ง6คนทางซ้ายมือเป็นผู้ชนะนอกลู่สุดท้ายครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่หน้าอำเภอทุ่งใหญ่ครับจัดงานบุญงานใหญ่ของภาคใต้ก็คืองานบุญชักพระครับงานนี้จัด3วัน3คืนครับชาวบ้านมากันมากมายเนี่ยครับไปรับน้ำมนต์จากพระครับพระสงฆ์จากทุกวัดก็ประพรมน้ำพุทธมนต์แต่น้ำมนต์วัดนี้ครับมีวิธีประพรมไม่เหมือนใครคือวัดสายใหญ่ครับพระใบดีกานัตกรจันทปัญโยเจ้าวาดวัดสายใหญ่นั้นคิดขึ้นมาครับดูนะครับใช้ปั๊มใช้ฉีดเอาครับไม่ใช้ประพรมน้ำมนต์ถามท่านเจ้าวาดครับว่าที่มาของเครื่องฉีดน้ำมนต์นี้มาจากไหนกับบ้านครับเป็นวันเลยกับบ้านจ้าบ้ามดเทวโลกก็เป็นกับบ้านนึกว่าเจ้ามันมีผู้ที่ชื่นชมน้ำมนต์มันมีเขาเรือนี่อะไรที่มันปวดจังไรแล้วก็ลาแบบนี้ไปปากว่าฝึกฝนฟังเสียงอาจจะไม่ชัดครับพิษณุถ่ายทอดอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับพระบอกว่าประพรมด้วยมือด้วยแขนนั้นมันปวดไหล่มากครับประพรมกันทั้งวันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าตอนที่นักเลี้ยงกล้วยไม้ก็ฉีดน้ำให้กล้วยไม้นั้นเขาฉีดในลักษณะนี้คนเลี้ยงนกครับฉีดน้ำให้นกก็แบบนี้ก็เลยเลียนแบบครับใช้กระป๋องพลาสติกนี่แหละครับใส่น้ำและปั๊มอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็กดฉีดหมดกระป๋องหมดถังเมื่อไหร่เติมได้ครับรีฟิลครับพูดแบบฝรั่งเลยครับเหมือนเด็กที่ไปทานตามร้านอาหารครับสั่งเครื่องดื่มก็รีฟิลได้น้ำมนต์ของเราก็รีฟิลได้เหมือนกันครับเติมเสร็จแล้วปั๊มต่อแล้วก็มาพรมน้ำมนต์ครับแบบวัดสายใหญ่ก็ถือเป็นนวัตกรรมทางด้านพรมน้ำมนต์ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่